สวัสดีครับสรรหากาแฟหรรษาร้านกาแฟดีๆไม่ใช่มีแค่ในเมืองนะครับวันนี้ผมอยู่ที่แยกจระเข้3,000อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีผมจะพาท่านมาพบกับจุดพักนักปั่นร้านที่ผ่าน5เกณฑ์หรรษาของเราตามไปชมเลยครับตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่เปิ้ลนะฮะเจ้าของร้านปั่นนี้นะขอโทษนะคะเรียกน้องได้ไหมจ๊ะตายแล้วจะออกจากร้านได้ฮะอยู่กับน้องเปิ้ลนะฮะค่ะแต่น้องเปิ้ลฮะมีท่านผู้ชมเนี่ยแนะนำมาเนี่ยตัวเนี้ยชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะตัวนี้ขอแนะนำตัวนี้นะคะเป็นเมนูเด็ดของทางร้านค่ะดันเป็นนัทเอสเพรสโซ่จะเข้มกลมกล่อมแล้วก็หวานมันด้วยนะคะสูตรลับมันอยู่ยังไงบอกผมหน่อยมันอยู่ที่ไซรัปไวท์ช็อกค่ะอ๋อไซรัปไวท์ช็อกก็อย่าลืมนะฮะไซรัปไวท์ช็อกก๊อปปี้ไปทำเลยครับทีนี้ร้านเนี่ยนะฮะอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรง3แยกจระเข้3,000ค่ะที่เขตอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีคือถ้ามาสุพรรณมาอู่ทองมาต้องแวะไม่ต้องแวะต้องแวะคือบรรยากาศร้านนี่ผมมองว่าโอเคเลยแล้วก็เท่าที่ผมสังเกตอันนี้น่าจะเป็นจุดพักนักปั่นเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะก็เดี๋ยวบรรยากาศร้านท่านผู้ชมก็เห็นแล้วนะครับเมื่อกี้นี้มีทั้งด้านนอกด้านในนะครับแล้วก็ออกแนวพวกขับของนักจักรยานด้วยนะครับก็มีโอกาสแวะมาที่ปั่นนี้ปั่นนี้คอฟฟี่ค่ะนี่สิรับรองไม่ผิดหวังขอบคุณน้องเปิ้ลนะครับค่ะสวัสดีครับก็ได้พบแล้วว่าร้านกาแฟดีๆที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในเมืองเนี่ยก็มีนะครับตามอำเภอตามจุดถ้าเรารู้อย่างวันเนี้ยที่อู่ทองแยกจระเข้3,000ร้านกาแฟน่านั่งมากเมนูแปลกๆก็เยอะมากอย่าลืมนะครับกดติดตามไว้ว่าเราจะไปถ่ายร้านกาแฟที่ไหนเราจะไปสรรหากาแฟหรรษาที่ไหนที่ผ่าน5เกณฑ์หรรษาของเราส่วนวันนี้เขาบอกว่าร้านนี้เป็นจุดพักนักปั่นแต่ว่าผมไม่สนใจผมพักแล้วนอนอย่างพวกนั่งงานว่าร้านอะไรครับ